คสนี้นะครับยังมีประเด็นก็คือคลิปเสียงหลุดครับที่ใครก็ไม่รู้มาปล่อยครับผมครับผมไม่รู้จริงๆซึ่งก็เป็นเสียงของบอสพอลกับคนที่มีเส้นสายทางการเมืองท่านหนึ่งพูดในคลิปนะครับว่าพอต้องใหญ่กว่านี้พอต้องดูแลพี่ดีกว่านี้ครับตอนนี้พอให้พี่เดือนละแสนเทียบกับที่พี่ไปดูแลคนมันต้องใหญ่กว่านี้พอถ้าพอดูแลพี่ดีกว่านี้พอจะเอาอะไรพอดีดนิ้วได้เลยมีประโยคดีดนิ้วได้เลยด้วยอย่างนี้เลยดีดนิ้วได้เลยดีดนิ้วเลยแต่คอนเทนต์ในคลิปอะไม่รู้คุณผู้ชมรู้สึกหรือเปล่าแต่คอนเทนต์แม่งโคตรเรียวเลยไม่ว่าใครจะเป็นคนพูดก็ตามแต่นี่เราไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนพูดนะแต่ประเด็นของการโดนคนที่ถืออำนาจอะไถตังด้วยประโยคแบบหน้าด้านๆแบบนี้อะแม่งโคตรจริงเลยพูดเลยโคตรไทยแลนด์แม่งโคตรไทยเลยแม่งอย่างจริงเลยถามว่าแบบอุ้ยเหมือนจริงไหมโอ้โหเหมือนจริงมากไอแม่งเจเนเรตเหมือนเป๊ะจริงโอ้โหไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจสีเทาๆด้วยนะครับคนทำมาหากินสุจริตสุจริตแบบเราทั่วๆไปเนี่ยแม่งก็โดนไถกันแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วรู้สึกว่าโอ้โหนี่คือแบบเหมือนเอากรณีแบบที่เป็นข่าวอยู่อะมาโคฟให้เหมือนกับกรณีที่มันแบบเกิดขึ้นเป็นประจำทั่วไปหรอแบบ อยู่ดีๆก็มีคนมาขู่กันซึ่งหน้าโอ้โหแล้วก็ใช้การขู่กันหน้าด้านๆแบบนี้ทุกอย่างนี้แม่งโคตรไทยเลยครับโอ้โหเรียลแม่งโคตรจะจริงเลยครับแบบนี้ที่เรียกว่า real politics อ๋อใช่ครับไม่ว่าใครจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ในประเด็นคลิปนี้ต้องบอกเลยว่า คุณทำได้คะแนนสมจริง10เต็ม10ไปเลยจ้ะแม่10เต็ม10เลยคุณทำเหมือนจริงๆเอามงไปโอ้โหเอามงไปนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันดำเนินอยู่มาได้ก็เพราะมีคนมีอำนาจเสนอตัวเป็นคนดูแลตามระบบรัฐไทยแดนมาเฟียหลายชั้นแน่นอนใช่ไหมคุณผู้ชมว่างั้นไหมใจคุณแม่งดำมืดว่ะเฮ้ยคุณมองโลกในแง่ร้ายมากเกินความเป็นจริงไปเยอะมากเกินไปแล้วอ่ะคุณทำยังกับประเทศไทยอ่ะของเราทุกคนในทุกๆวันนี้อ่ะคุณทำยังกับว่าประเทศไทยของเราทุกภาคส่วนแม่งรันด้วยสวยอ่ะซึ่งมันไม่จริงมันไม่จริงประเทศไทยรันเราด้วยคุณธรรมด้วยการทำมาหากินที่สุจริตข้าราชการที่สุจริตกระบวนการยุติธรรมที่สุจริต มันไม่ใช่ทุกภาคส่วนที่คุณอยากจะประสบความสำเร็จได้ร่ำรวยได้มันต้องรันด้วยสวยมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อยากเชื่อเลยว่ามึงจะมีใจที่มืดบอดได้ขนาดนี้มึงจอห์นวินยูมึงอะผู้อยู่กับข่าวมาเกือบ20ปีครับกับปาล์มธัญวิทย์ครับเจนอักษรครับผมอยู่กับ Daily Topic แล้วอยู่กับประเทศไทยมาครับจะ40ปีแล้วเนี่ยครับผมโอ้โหที่กูใจดำมืดเพราะว่าเนี่ยเชื่อกูเถอะในน้ำมีปลาอันนี้แหละคนไทยไม่โชคดีปลาหิตเมืองชาติไทยจะรุ่งเรืองในน้ำมีปลาหิในน้ำมีปลาหิปลาหิตเมืองดูแลดีๆหน่อยดูแลพี่ด้วยไปถูกเป็นเมืองเลยเซ